สนับสนุนโดยฉลองครบรอบ40ปีกับโรงแรมในเครือ105แห่ง Movenpick Hotel and Resort สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันกุลวดีเกษมรณภาค่ะครับสวัสดีครับผมอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาครับพบกับเรา2คนพบกับรายการBiz Divaนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปคุยกับผู้หญิงเก่งที่มากด้วยความสามารถใช่ค่ะแน่นอนค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะเราได้เชิญนะคะผู้หญิงที่มากความสามารถเนี่ยมาแบ่งปันข้อคิดแล้วก็เทคนิคความสำเร็จให้กับท่านผู้ชมทุกๆสัปดาห์ค่ะครับคุณตูนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงที่เราจะคุยด้วยเนี่ยผมอยากเรียกว่าเป็นผู้หญิงอัศจรรย์เลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะวันเดอร์วูแมนเพราะว่าผมอ่านประวัติของแขกรับเชิญนะครับโอ้โหเธอทำหลายอย่างมากเลยเยอะมากๆเป็นครูสอนเปียโนตอนม.4ครับจบมหาวิทยาลัยปุ๊บก็เป็นอาจารย์สอนต่อในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทำโซเชียลมีเดียทำหนังสือและอื่นๆอีกมากมายไม่น่าเชื่อนิ้วอาจจะไม่พอไม่น่าเชื่อนะครับกับงั้นเราพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณหลุยแซ่กัวนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจรนัยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนของคล้ายๆ Facebook หรือว่า Twitter ของประเทศจีนนะครับชื่อเว่ยป๋อนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณจีจี้แล้วกันนะครับน่าจะเรียกง่ายกว่าครับยินดีที่ได้พบสาวมหัศจรรย์อย่างคุณจีจี้นะแล้วน่าประหลาดใจมากครับงั้นขออนุญาตคุยกับคุณจีจี้หน่อยคุณจีจี้เกิดในประเทศจีนใช่ค่ะโตในประเทศจีนครับโตในน่าจะนับแล้วถือว่าโตในประเทศไทยมากกว่ามีหน้าผมก็เลยถามว่าทำไมพูดภาษาไทยชัดจังเป๊ะมากครับแล้วไปยังไงมายังไงมาอยู่เมืองไทยอะครับก็ตั้งแต่เด็กๆค่ะพ่อแม่ก็โดยบังเอิญมาทำธุรกิจในเมืองไทยค่ะแล้วก็เมื่อมาถึงแล้วก็ตั้งรากฐานที่นี่ก็เลยติดตามพ่อแม่มาแล้วคุณจีจี้มาเมืองไทยตั้งแต่กี่ขวบครั้งแรกที่มาก็4ขวบโอ้ยังเด็กใช่ค่ะใช่4ขวบแล้วก็ตอนจบอนุบาลเสร็จแล้วก็มาขึ้นม.1ที่เมืองไทยค่ะก็เรียนจนถึงมเอ้ยขอโทษทีป.1ค่ะป.1เรียนจนถึงปจบป.2ค่ะแล้วก็พ่อก็กลัวว่าจะไม่ได้ภาษาจีนก็เลยให้ส่งกลับไปเรียนที่ปักกิ่งอ๋อก็กลับไปใช่ค่ะเรียนจนถึงม.3จบม.ต้นนะคะค่ะแล้วก็กลับมาเมืองไทยอีกทีแล้วก็กลับมาเรียนภาษาไทยต่อใช่ค่ะแล้วก็กลับมาเรียนภาษาไทยต่อแล้วระหว่างที่เรียนปักกิ่งนั้นพูดภาษาไทยด้วยไหมไม่เลยค่ะพูดภาษาใช่ค่ะภาษาจีนอย่างเดียวแล้วกลับมาพูดได้กลับมานี่ศูนย์เลยค่ะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หมดเลยต้องเรียนกอไก่ขอไข่กับเทปค่ะช่วงนั้นค่ะเราก็เสียเวลาไปปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะจบช้ากว่าคนที่อยู่รุ่นเดียวกันนะคะค่ะก็เสียเวลาไปปีหนึ่งก็เรียนสะกดเรียนตัวอักษรภาษาไทยเหมือนเด็กๆไทยที่เขาต้องเรียนใช่ค่ะแล้วก็พอจะสื่อสารกับคนไทยได้คิดว่าพอจะอ่านรู้เรื่องสะกดได้ก็เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนก็ตอนนั้นเขาบอกว่ามันข้อม.4คงจะยากเพราะว่ามันจะต้องสอบก็เลยต้องเรียนม.3ซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วตอนนั้นเรียนที่ไหนครับตอนนั้นชื่อโรงเรียนปัชราอุปถัมภ์ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อเตรียมพัฒน์อะไรสักอย่างอะค่ะที่อยู่ที่รัชดาพิเศษค่ะอย่างตอนที่เรากลับมาเมืองไทยครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นได้ไหมคะช่วงนั้นช่วง15ค่ะเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าวัยรุ่นเราต้องกลับมาปรับตัวเยอะไหมคุณจีจี้เราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งเยอะค่ะก็คือตอนนั้นไม่มีเพื่อนเลยคือเพื่อนทั้งหมดถือว่าอยู่ที่เมืองจีนหมดตอนนั้นเรามีเพื่อนที่สนิทอยู่ที่เมืองจีนหมดเลยแล้วก็มาถึงเมืองไทยก็เพื่อนคนไทยเราก็ไม่ค่อยสนิทแล้วก็พูดไทยไม่ชัดจดเลคเชอร์อาจารย์ไม่ทันแต่ก็ยังดีก็มีเพื่อนที่ดีๆอยู่เยอะเหมือนกันในห้องเดียวกันเขาก็ช่วยให้ลอกเลคเชอร์บ้างหรือว่าจะต้องเรียนกับอาจารย์ช่วงหลังเลิกเรียนด้วยค่ะเพราะว่าการที่เข้าโรงเรียนไทยจริงจังเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เราคิดว่าเราแค่พูดกับคนไทยได้หรือว่าอ่านที่เขาบอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เราเรียนไปมันบางครั้งดิกชันนารียังหาไม่ได้เลยแปลว่าอะไรใช่ค่ะและทุกวันนี้
ได้สบายหรือ เขียนได้อ่านได้เขียนได้อ่านได้เพราะว่าก็พยายามคุณพ่อก็สั่งไว้ว่าเมื่ออยากจะรู้เมืองไทย อย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะครอบครัวรู้เมืองไทยแล้วเนี่ย ต้องเรียนภาษาไทยให้ได้ก็ไม่ยอมให้เข้าโรงเรียนอินเตอร์จะเพราะงั้นเดี๋ยวไม่ใช้ภาษาไทยใช่ค่ะจะทยอยให้เข้าโรงเรียนไทยให้ได้เลยไม่ว่าจะยากขนาดไหนก็เข้าโรงเรียนไทยให้ได้ก็เป็นข้อดีนะคะที่ทำให้เราพูดแต่ก็ช่วงแรกๆก็ลำบากมากรู้สึกยากไหมภาษาไทยเนี่ยยากมากๆคืออาจารย์สอนนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยวิชาสังคมพระพุทธศาสนามันเป็นศัพท์เฉพาะที่แบบค่ะแล้วก็แม้กระทั่งวิชาวิทยาศาสตร์เราก็ทั้งที่เราเคยเรียนที่เมืองจีนบ้างแล้วแต่ว่าใช้ชื่อเรียกคนละแบบเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็จะหาในติชื่อพวกสังเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยศัพท์เฉพาะก็ในดิกชันนารีก็ไม่มีก็พยายามที่จะหากับเข้ากับความรู้ที่เราเคยเรียนมาโอ้ต้องถือว่าอดทนมากๆเลยนะอันหนึ่งที่ตุ้มสนใจคือในยุคนั้นเนี่ยพอจบม.ปลายเด็กไทยเราต้องเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยแล้วคุณจีจี้ต้องสอบเอนทรานซ์เหมือนคนอื่นไหมคะใช่ค่ะเขาสอบภาษาไทยสอบภาษาไทยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้มีหลายวิชาที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเพราะว่าจีจี้สอบเอนทรานซ์เหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็แต่ เลือกที่จะสอบวิชาเฉพาะด้วยก็คือวิชาดนตรีก็จะมีทฤษฎีดนตรีประวัติศาสตร์ดนตรีแล้วก็วิชาปฏิบัติดนตรีก็คือเราสอบเข้าเปียโนอย่างนี้ค่ะก็ช่วงนั้นก็วิชาปฏิบัติก็ได้คะแนนดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เลยได้ไปเรียนที่เกษตรศาสตร์ใช่ค่ะก็ที่ได้ไปเรียนเกษตรศาสตร์คือจริงๆแล้วเราสละสิทธิ์ในคะแนนอินทรานซ์ค่ะเพราะว่าได้เข้าโครงการช้างเผือกด้วยก็คือรับก่อนที่จะจบม.6 ค่ะเราก็ตัดสินใจใช่ตอนที่จบม.6 เทอม1ทางเกษตรก็มีใช่ก็ประกาศแล้วประกาศผลแล้วแล้วตอนเอ็มได้คณะอะไรครับคือตอนไปสอบเนี่ยได้ตอนที่สอบที่เราตั้งใจจะเรียนก็คือจะเรียนจุฬาศิลปศาสตร์จุฬาค่ะแต่ก็ได้เป็นภาคศิลปนิเทศของเกษตรแต่ซึ่งอาจารย์ก็เก่งเหมือนกันแล้วก็อยู่ในวงการดนตรีเราก็รู้จักเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือรู้จักก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งก็รู้ว่าอาจารย์ท่านนั้นเก่งแล้วก็รู้สึกสิ่งแวดล้อมเกษตรน่าจะสบายสนใจกว่าอะไรก็เลยเลือกที่จะเรียนเกษตรที่คุณจีจี้เลือกเรียนดนตรีเนี่ยเพราะว่าที่บ้านหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะเรียนบริหารแต่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าการเรียนแต่วิชาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการทำงานหรอกก็เลยว่าทั้งไหนๆที่บ้านก็เรียนดนตรีอยู่แล้วที่บ้านก็ทำธุรกิจเครื่องดนตรีอยู่แล้วก็ควรจะเรียนดนตรีไปแล้วก็เมื่อปกติถ้าคนเรียนอย่างอื่นคุณก็ต้องซ้อมเปียโนอย่างนี้คุณก็ซ้อมเปียโนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่าเรียนไปด้วยเลยใช่ค่ะแล้วก็คนก็ยังมีเวลาว่างหรือว่ามีสมองว่างที่จะหาประสบการณ์อื่นได้แต่จริงๆต้องถือว่ามาจากครอบครัวนักดนตรีเลยคุณพ่อเป็นนักดนตรีใช่ค่ะคุณพ่อเป็นผู้ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ในการทำไวโอลินที่มีชื่อเสียงของจีนค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นคนแรกที่มาเปิดตลาดเครื่องดนตรีประเภทสายอย่างพวกไวโอลินอะไรในเมืองไทยค่ะและทุกวันนี้ธุรกิจที่ทำก็คือทำเกี่ยวกับเครื่องดนตรีต่างๆเครื่องดนตรีใช่ค่ะเครื่องดนตรีประเภทไวโอลินเป็นหลักค่ะชื่อว่า GMI Music ตอนนี้จุดตั้งอยู่ที่เอกมัยร้านก็ยังมีอยู่ค่ะครับแต่เห็นบอกว่าเรียนจบปุ๊บเนี่ยมีได้เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ2สถาบันใช่เนาะให้คุณจิจี้เล่าให้ฟังค่ะก็ตอนเรียนระหว่างการเรียนค่ะก็ทางมหาวิทยาลัยเขาก็รู้ว่าในภาควิชานี้มีนักศึกษาจีนคนหนึ่งแล้วก็พูดไทยเก่งแล้วก็เป็นคนจีนเลยก็พออธิบดีหรือทางมหาลัยมีงานที่เกี่ยวกับติดต่อกับประเทศจีนหรือว่ามีแขกจีนมาเยี่ยมเนี่ยก็อาจารย์ก็จะติดต่อไปช่วยในการแปลด้วยแล้วก็ช่วยในหลายโครงการของเกษตรแล้วก็อาจารย์ที่ภาควิชาภาษาจีนก็เลยรู้จักกับจีจี้แล้วก็รู้ถึงเรื่อง
ความสามารถในการใช้ภาษาก็ตอนที่จบใหม่ๆก็อาจารย์ก็ติดต่อว่าอยากจะให้มาสอนภาษาจีนโดยเฉพาะการเขาเรียกว่าอะไรการฟังและการพูดระดับสูงเพราะว่าอยากจะให้นักศึกษาเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงค่ะก็เลยต้องปรับตัวจากนิสิตเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เลยซึ่งจริงๆอาจจะห่างกันแค่ไม่กี่ปีเองนะเพราะตอนนั้นวิชาที่เรียนวิชาที่สอนนี่คือเป็นปี3ปี4ค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันต่างกันนิดเดียวกันแล้วจริงๆเป็นรุ่นน้องนั่นเองเป็นรุ่นน้องใช่ก็หลายคนบอกว่าเคยเห็นพี่มาก่อนในเพราะคณะเดียวกันด้วยแต่แค่คนละภาควิชาเท่านั้นเองพอเราพลิกบทบาทจากคนที่เคยเรียนมาเป็นคนที่เป็นคนสอนเป็นอาจารย์เนี่ยคุณจีจี้มีความรู้สึกยังไงบ้างกับแนวทางในการสอนในแบบเมืองไทยคะที่เมืองไทยก็แนวทางในการสอนแบบเมืองไทยคิดว่าในด้านของทักษะเนี่ยจะดีกว่าที่ประเทศจีนแต่ความปริมาณของความรู้อาจจะไม่อัดแน่นเท่ากับประเทศจีนแต่เด็กไทยจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเยอะค่ะที่ปกติเราเห็นแล้วเรายังแปลกใจว่าคิดได้อย่างไรคือไม่ว่าจะทำละครหรือว่าจะให้ทำโปรเจกต์ทำรายงานอะไรก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่ก็ช่วงนั้นก็ต้องปรับตัวให้ดูแก่ให้เขาเชื่อถือให้ดูน่าเชื่อถือพยายามแต่งตัวให้เกินวัยหน่อยช่วงนั้นและสอนอยู่กี่ปีครับสอนอยู่ประมาณ 3-4 ปีก็พอสมควรเพราะว่าตอนแรกก็สอนเกษตรอยู่ที่เดียวแล้วเสร็จแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของการค้าไทยก็ได้ยินชื่อก็มีครูบอกอาจารย์บอกกันไปแล้วก็เชิญไปสอนด้วยก็เลยเป็น2ที่ใช่ค่ะแล้วก็ไปที่หอการค้าไทยก็เปิดวิชาใหม่เลยที่ชื่อว่าภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารค่ะซึ่งอาจจะเป็นอะไรเริ่มแรกที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อมวลชนมากที่ทำงานที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกของเราเป็นครั้งแรกเลยใช่ช่วงนั้นเพราะว่ายังไม่เคยมีวิชานี้มาก่อนแล้วก็ต้องทำการหลักการสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็จะมีภาษาจีนในโฆษณาภาษาจีนในข่าวในหนังสือพิมพ์ในรายการต่างๆในเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปศึกษาก่อนเป็นอีกโลกใช่ค่ะโลกนึงหลายๆคนที่บ้านเขามีธุรกิจเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเรียนจบมาแล้วก็ต้องกลับไปทำธุรกิจที่บ้านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ให้เรียนวิชาดนตรีด้วยซึ่งตรงกับที่บ้านทำเลยทำไมไม่กลับไปทำธุรกิจที่บ้านทำค่ะทำตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วยด้วยใช่ค่ะเพราะว่าพอดีคุณพ่อเสียชีวิตลงในช่วงปี2ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่นั้นมาก็รับช่วงธุรกิจของที่บ้านก็คือทำไปด้วยก็ช่วยที่บ้านทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะก็ทั้งที่เราสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเราก็ไม่ได้อยู่ทั้งวันเพราะว่าถือว่าเป็นอาจารย์พิเศษค่ะอัตราของอาจารย์พิเศษก็ไม่ต้องก็เข้าสอนเฉพาะชั่วโมงที่เราจะต้องไปสอนนะคะที่เหลือเราก็ทำเวลามาตรงนี้ที่บ้านใช่ค่ะแล้วพอคุณจิจิบอกสอนอยู่สัก 4-5 ปีหลังจากที่เราไม่ได้สอนแล้วหยุดสอนแล้วเรามาทำอะไรคะหยุดสอนแล้วก็ตอนนั้นก็คือระหว่างที่สอนเราก็ยังทำธุรกิจของที่บ้านของ GMI ก็โดยบังเอิญที่รับสมัครพนักงานให้ GMI ก็เข้าเว็บไซต์แล้วก็พอโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูเรื่อยๆ ดูเล่นๆก็เห็นว่ามีประกาศรับสมัครผู้ประกาศข่าวภาษาจีนเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะน่าหนุกดีนะคะก็คุยกับคุณแม่ว่าจะไปลองดูดีไหมคุณแม่ก็สนับสนุนก็รู้สึกว่าแบบคือคุณแม่จะรู้สึกว่าตัวจีจี้เนี่ยมีแววทางด้านนี้แต่ที่ไม่ได้ทำด้านสื่อจะรู้สึกเสียดายอยู่ตลอดเวลาก็พอบอกคุณแม่ก็สนับสนุนให้ลองไปสมัครงานแล้วสมัครงานเราก็ได้เขาก็รับเลยพอเราสมัครเขาก็รับเลยก็เริ่มจะไปทำบ้างก็คือไปอ่านข่าวบ้างไปทำข่าวบ้างแต่ช่วงนั้นเพราะว่าเราเป็นคนจีนคนแรกที่ในสถานีทีวีนั้นค่ะก็คนอื่นๆไม่มีใครที่รู้ทั้งจีนทั้งไทยเลย
พราะฉะนั้นรายการหลายๆอย่างรายการข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปศึกษาเองว่าจะต้องทำยังไงตอนที่ตัดข่าวเราก็จะต้องนั่งคุมด้วยว่ามันจะต้องตัดยังไงจะนำเสนอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาที่จะใส่กับทีวีตรงนี้มากจนกระทั่งเวลามันจะไม่แน่ไม่นอนทำให้เรื่องการสอนอะไรอย่างเงี้ยก็เสียไปด้วยเราก็เพื่อจะไม่ทำให้การเลี้ยงของนิสิตเสียไปก็เลิกการสอนตรงนั้นไปค่ะคุณป๊อปครับเพียงแค่ช่วงแรกนะคะเราได้เห็นประสบการณ์เยอะแยะเยอะมากแต่จริงๆยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวคงต้องมาต่อกันในเบรกหน้านะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาค่ะเรายังคงอยู่กับคุณจีจี้นะคะแล้วลองมาศึกษาว่าจากจุดตรงนั้นเนี่ยที่เธอได้เริ่มเข้ามาทำงานข่าวเนี่ยมันเป็นหนทางที่เธอเริ่มเห็นสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดแล้วมาถึงความสำเร็จในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่และกลับมาพบกันค่ะ